ตอนนี้ตอนจบแล้วค่ะตอนนี้นี่คือเมืองของ LOL แล้วก็ได้คุยเขาได้เล่นโทรศัพท์ได้สนุกสนานไม่ใช่คอมพิวเตอร์สนุกสนานตี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 
ซิสวิงไม่พูดอะไรก็ให้เธอฟังบอกว่าซิสวิงเขาเป็นลมอยู่เขาเปิดตาเป็นลมอยู่เขามองไม่เห็นเธอฉันด้วยก็ตัวเองนอนหลับอยู่จากนั้นเธอก็ได้บอกว่าซิสวิงขอที่แค่หลับบ้านหน่อยดีชั้นที่หนึ่งซิสวิงขอที่แค่หลับบ้านหน่อยดีนี่เหรอเนี่ยหนูว่าเป็นลมแน่ๆเนี่ยเขาบอกเป็นลมเปิดตาได้นะที่สามก็เป็นคือสวิงอ่ะโมเดลดูคอมพิวเตอร์เป็นลมจริงๆด้วยว่ะมีกินข้าวมานานแล้วหรอมั้งไปนอนดิเฮ้ยเด็กสองคนนั่นอ่ะทำไมต้องนอนที่พื้นด้วยโอ้โหตำรวจไม่ได้อนุญาตให้เล่นนะเปิดตาจากนั้นสองคนจะได้ตื่นขึ้นมาเฮ้ยพวกเราเป็นลบเหรอเนี่ยพวกเราระเบิดกันเหรอตำรวจบอกว่ากี่ครั้งแล้วว่ามีป้ายนั่นน่ะป้ายมันอยู่ไหนเดี๋ยวหนูก็ไปซื้อของแล้วค่ะพอดีหนูแค่รอลุงตู่ค่ะลุงตู่เขาไม่ได้ไปขายขนมมาละค่ะก็เลยมานั่งรอแถวนี้นั่งก็ได้นั่งในบ้านคุณบ้านหนูอยู่นี่ค่ะอยู่ข้างๆตรงหนูขณะนี้หนูก็เลยจะกินแค่ละจับขวดนมอยู่เลยค่ะค่ะพอดีแม่หนูเสียพ่อหนูก็เสียไม่มีใครจะมาอยู่กับดูแลหนูมีแต่ลุงตู่เขาจะมาดูแลหนูคนเดียวแล้วแต่ว่าทั้งสองก็มีความสุขอย่างพอใจมากกว่าเลยพวกเราก็ยังมีสามัคคีกันเวลาทุกคนผมมาเล่นด้วยกันแบบสนุกสนานโอ้ซีซีวิงเธอดูอะไรเนี่ยตลกจังเลยซีซีวิงก็บอกว่าฉันดูเรื่องการ์ตูนแอนิเมะอ่ะหน่อยนะฮะแอนิเมะแล้วดูได้แล้วหรือมั้งเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาโอ้ยทำไปกลายเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยแล้วจากนั้นเธอก็ได้ปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาไปให้ลุงตู่ต่อนี่เป็นโทรศัพท์ของลุงตู่นี่ว่าขโมยของลุงตู่ซะเลยนะเปล่าฉันไม่ได้ขโมยฉันขอยืมไปแล้วตอนนี้ลุงตู่เขาแค่ไปเที่ยวสวนสาธารณะเฉยๆผมแค่ไปปลูกต้นไม้ปลูกอะไรบางอย่างไกลๆนู่นอยู่ที่บ้านยายฉันอ่ะฮะยายนะอุ้ยคุณยายเราเสียชีวิตแล้วเหรอยายตอนนี้อ๋อจากนั้นซิสวิงก็บอกว่าเดี๋ยวฉันไปฉี่นะฉันปวดมากแล้วแต่ว่าตัวเองไม่ได้ไปฉี่ตัวเองได้ไปเดินไปหาลุงตู่ลุงตู่ค่ะอยู่ไหนล่ะคะลุงตู่อยู่ค่ะลุงตู่อยู่ไหนโหยนี่มือแข็งชัดๆลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่แต่ว่าตอนนี้เราจะต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายจบแล้ว